ักวัดแต่งอักษรมองครับแล้วชิปมาหลังลายแล้วมงเช็ดเข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับ1โหลครับ1โหลครับ12ประตูนะครับโอ้แล้วเป็นนัฐกรนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับจังหวะนี้ครับมงเช็ดนะครับโอ้12ประตูต่อ0แล้วครับทีมชาติไทยนำห่างสุดๆสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยครับลงสนามพบกับทีมชาติบรูไนในศึก U20ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับนี่เป็นนัดที่2นะครับหลังจากนัดแรกเนี่ยเราถล่มฟิลิปปินส์มาแล้ว 5-0 นะครับเกมนัดนี้ครับเรามาต่อกับการถล่มทีมชาติบรูไนกันต่อเลยนะครับสำหรับไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงเนี่ยของทีมชาติไทยมีเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นการโรเตชันนักเตะนะครับก็นำโดยสิงหามรสักกัปตันทีมครับธนาวุฒิโพชัยเคลันธนดรไรอันรัตภูมิพันธ์คเนจรศิรดนัยโพสีครับสุพนัทมหาไวครับพักควัตแต่งอักษรปริพันธ์วงศานะครับธนาธัญกรแสวงสุขครับพงศกรสังฆาโสภาและผู้รักษาประตูเปลี่ยนเป็นอานัทสำราญนั่นเองนะครับเริ่มเกมมานะครับทีมชาติไทยก็เปิดเกมบุกโหมใส่เลยครับแล้วมาได้ประตูที่1แล้วครับ1-0ครับเรียบร้อยไปเลยครับคือเราเนี่ยเปิดเกมใส่ตั้งแต่ช่วงต้นเกมอยู่แล้วนะครับบุกได้บุกยิงได้ยิงนะครับก็ปริพันธ์เนี่ยเปิดมานะฮะแล้วก็บอลย้อยมาเข้าทางของผู้เล่นทีมชาติไทยนั่นคือรัฐภูมิครับเบิกสกอร์แรกไปก่อน1ประตูต่อ0เลยนะครับลูกนี้ก็จ่อๆนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าบรูไนไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็ยังห่างอยู่กับในระดับโซนอาเซียนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกมแรกเขาโดนมา15ลูกอะฮะเกมนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวก็โดนไทยอีกครับเริ่มต้นมาแค่นาทีแรกคุณโดนเลยเงี้ยครับอ้าวแล้วตรงนี้ครับ 2-0 ครับเคลันธนดรไรอันครับนาทีที่9ครับประตูเขาเซฟมาแล้วแล้วก็ตามซ้ำไปได้ครับจ่อๆตรงนี้2-0ครับจากธัญกรเนี่ยเขาเปิดเข้ามาก่อนนะครับก็เคลันทำประตูได้ต่อเนื่องนะเกมแรกเป็นแฮตทริกนะครับเกมนี้นับ1แล้วนะครับสำหรับเคลันนะครับก็ทำประตูได้เพิ่มแล้วครับเป็นประตูที่4ของเจ้าตัวในทัวร์นาเมนต์นี้และ5ครับมาแล้วนะครับติดๆกันเลยครับเมื่อกี้นาทีที่9อันนี้นาทีที่10นะครับเคลันครับทำประตูได้อีกแล้วลูกมงครับ3ประตูต่อ0นะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่ามีอีกเยอะครับ10นาทีนี่3ลูกแล้วนะครับมาแบบรัวๆครับรัวๆจริงๆครับ3ประตูต่อ0เคลันธนดรไรอันครับก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยครับได้อีกแล้วประตูที่4แต่ว่าเว้นช่วงนานไปหน่อยนะครับมานาทีที่36อ่ะครับพงศกรสังฆโสภายิงไกลจังหวะนี้สวยมากนะครับแล้วบอลเนี่ยฮุกเสียบไปเลยถ่ายไม่ทันเหมือนกันนะฮะลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าได้ลุ้นสุดๆเลยนะฮะลูกนี้ฮะสวยครับสวยครับ4แล้วพอหรือเปล่ากล้องนี่ในสนามนี้จับมาเลยนะครับพงศกรสังฆโสภานะครับว่ายิงสวยครับจังหวะนี้แล้วก็เรียบร้อยอีกลูกนึง 5-0 เป็นธนาวุฒิโพชัยครับนาทีที่37ต่อเนื่องกันเลยจากการเปิดมาตรงนี้เนี่ยฮะโอ้รัฐภูมิเปิดเหมือนเดิมเลยครับจังหวะแรกนาทีแรกเนี่ยรัฐภูมิก็เปิดตอนนี้รัฐภูมิเปิดอีกครับเป็นธนาวุฒิโพชัยครับทำประตูได้สักทีบางทีลุ้นเหนื่อยนะครับธนาวุฒินี่กว่าจะได้ครับแต่ว่าวันนี้มาได้ในลูกที่5นะครับลูกที่5 5-0 แล้วตรงนี้เคลันมาได้ไหมจะเบียดแย่งเอ้าหมุนมาพลิกมายังได้อยู่ครับทีมชาติไทยเราเลี้ยงกลับมาครับเป็นทางด้านปริพันธ์นะครับหมุนไปออกทางด้านซ้ายบ้างครับออกซ้ายมาครับให้ธัญกรธัญกรเลี้ยงตัดเข้ามาไปคนเดียวไม่เห็นใครแล้วยิงเลยโอ้โหยิงเลยครับธัญกรแสวงสุขครับโอ้6-0แล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยนะฮะจังหวะนี้นี่มาคนเดียวไปคนเดียวผ่านกระจายครับผ่าน1ผ่าน2แล้วขอยิงเลย6-0 ครับครึ่งโหลไปแล้วครึ่งโหลไปแล้วครับหยุดไม่อยู่เลยครับตอนนี้ทีมชาติไทยครับเอาจะเอาให้ได้15ลูกครับเกมที่3เนี่ยเสมอเราก็เป็นแชมป์กลุ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เป้าหมายคือ13ประตูนะครับแต่ถ้าจะให้เท่าเขาก็คือ15แล้วก็ตรงนี้ครับเอ้าเข้าประตูตัวเองเฉยเลยครับเป็นวาฟิกดานิชครับจากการเปิดเตะมุมมาครับแล้วก็
บอลไปโดนหน้าขาสุดท้ายไปโดนฝั่งตัวเองเข้าครับโอ้นอกจากโดนยับแล้วยังดวงไม่ดีอีกด้วยนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับเป็นนั้นว่าทีมชาติไทยนำไป7ประตูต่อ0ครึ่งหลังต้องลงมาทำประตูเพิ่มอีกนะครับกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับไทยยังโหมบุกหนักเหมือนเดิมครับจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับมงแล้วเอ้ามาเสียบตรงนี้ใส่จิรพงษ์พึ่งวีระวงครับก็จุดโทษดีครับผู้ตัดสินก็ไม่รอหรอกครับชัดขนาดนี้นะฮะจุดโทษครับแล้วก็เป็นชาโนไทยคงเหม่งครับที่จะได้รับหน้าที่สังหารจุดโทษเป็นตัวสำรองเกมนี้นะครับเพิ่งจะได้รับโอกาสลงสนามมานะครับจะยิงจุดโทษแล้วเดี๋ยวดูครับว่าผู้ตัดสินเปล่าครับชาโนไทยมาแล้วยิงเสียบเข้าไปครับทีมชาติไทยนำ8ประตูต่อ0แล้วนะครับตอนนี้ครับอีก2ลูกจะครบ10นะครับอ้าวดูซิจะถึงโหลไหมนะครับวันนี้และไปต่อนะครับทีมชาติไทยเนี่ยไม่รออะไรทั้งนั้นแล้วครับลุยมาต่อเจียพงครับให้มาตรงนี้เอ้าแล้วม้วนมาแล้วได้กดโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้90ครับไปกันใหญ่ฮะตอนนี้ครับไปเยอะๆเลยครับ90นะครับเนี่ยครับเจียรพงพึงวีรวงครับไหลมาให้กับณัฐกรนะครับแล้วดูครับม้วนพลิกม้วนมาหลอกโอ้โหหลอกเป็นขนมเลยครับลูกนี้ยิงมุมแคบเข้าไปครับ990นะครับคือถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคงจะต้องไล่ไปให้ถึงจริงๆกันนะครับ12 13ประตูเนี่ยต้องไล่ไปให้ถึงนะครับเพื่อที่จะได้เทียบเท่าคือ12เนี่ยจะเท่ากับเขาแต่ถ้า13เราจะเลยลูกได้เสียเราจะบวกมากกว่านั่นเองนะครับเอาครับมาต่อครับจิรพงษ์วันนี้โดดเด่นเหลือเกินนะครับลงมาเนี่ยอ้าวแล้วเลยมาตรงนี้หักข้อกลับมาแล้วชโนไทยครับลูกที่10ครับ10ประตูต่อ0ครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับเกมนี้ครับใครลงมาต้องยิงนะครับเนี่ยผู้เล่นบูไนนี่แทบจะหมอบแล้วครับโอ้โหบอกว่าไม่ไหวแล้ว2นัดโดนไป20กว่าลูกนะครับอ้าวขึ้นมาทางขวาเปิดมายาวๆแล้วเอาบอลลงก่อนครับแล้วโอ้โหพลิกสวยครับพลิกสวยมาแล้วยิงมาเข้าทางของนัทกรแล้วโอ้โหบอลเปลี่ยนทางแฉลบเข้าไปครับโอ้เหมือนจะเป็นศิรัตนัยมั้งครับที่เอาบอลลงนะครับจังหวะนี้แล้วก็พยายามจะพลิกเล่นครับพลิกเล่นมาแล้วจะลองใส่เองครับเนี่ยครับลากมาแล้วกดเองแต่ว่ายังติดบล็อกนะครับแล้วก็เป็นนัทกรครับที่ยิงแล้วก็แฉลบอีกครับ11ประตูต่อ0ครับอีกลูกเดียวนะครับอีกลูกเดียวครับแต่ถ้ายิง2ลูกเราน่าจะจบแชมป์กลุ่มได้นะครับโอ้โหมันเหมือนกันครับคู่นี้ครับครบโหลฮะและจังหวะนี้ครับทีมชาติไทยยังโหมบุกหนักยังต่อเนื่องเลยนะครับทำชิ่งกันมาตรงกลางสนามครับแล้วจ่ายมาให้กับพักวัดแต่งอักษรมองครับแล้วชิปมาหลังลายแล้วมงเช็ดเข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับ1โหลครับ1โหลครับ12ประตูนะครับโอ้แล้วเป็นณัฐกรนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับจังหวะนี้ครับมงเช็ดนะครับโอ้12ประตูต่อ0แล้วครับทีมชาติไทยนำห่างสุดๆและช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับทีมชาติไทยต้องการอีก1ประตูนะครับแล้วมาได้ลูกนี้จริงๆแล้วครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับโอ้13-0ครับและตอนนี้ลูกได้เสียดีกว่าอีรักแล้วขอเพียงแค่เกมสุดท้ายเสมอเราจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนั่นเองนะครับโอ้นี่คือความสุดยอดของชุดนี้แหละครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ